ค่ะในครั้งนี้นะคะเราก็จะมาใช้คำสั่งนะคะในการเคลื่อนที่ให้กับตัวละครนะคะเพื่อตั้งค่าให้กับตัวละครนะคะเมื่อเราต้องการให้ตัวละครเนี่ยไปอยู่ณบริเวณใดบริเวณหนึ่งนะคะโดยใช้คำสั่งก็คือบล็อกไปยัง xy นะคะที่อยู่ในแท็บของการเคลื่อนที่นะคะไปยัง xy นะคะจะสังเกตเห็นว่าคำสั่งไปยัง xy เนี่ยมันจะสอดคล้องกับตัวละครนะคะก็คือถ้าสมมติว่าเราต้องการตั้งค่าให้ตัวละครอยู่ณบริเวณซ้ายนะคะเราก็จะสังเกตค่านะคะด้านบนก็คือ x ก็คือลบ169และ y ก็คือลบ118นะคะเราก็จะตั้งค่าให้กับ x และ y นะคะก็คือลบ169และ y คือลบ118ลบพอคราวนี้นะคะเราก็จะมาใส่บล็อกนะคะเมื่อจะสังเกตเห็นว่าเมื่อธงเขียวถูกคลิกนะคะตัวละครจะถูกตั้งค่าบริเวณนี้นะคะสมมติว่าตัวละครมันอยู่ตรงกลางแล้วพอธงเขียวถูกคลิกตัวละครก็จะมาอยู่ณที่เดิมเสมอนะคะหากเราต้องการนะคะให้ตัวละครเคลื่อนที่เราก็จะนำคำสั่งเคลื่อนที่นะคะมาใส่สมมติว่าเราจะให้ตัวละครเคลื่อนที่มานะบริเวณตรงกลางนะคะเราก็จะใช้คำสั่งควบคุมทำซ้ำ10ครั้งนะคะแล้วก็เคลื่อนที่นะคะเราก็จะทำให้ตัวละครเดินมาได้นะคะอันนี้เราก็สามารถปรับตั้งค่าให้มันเคลื่อนที่ไปนะบริเวณที่เราต้องการนะคะทำซ้ำ10ครั้ง20ครั้งนะคะตามนี้นะคะค่ะเราสามารถนำไปปรับใช้กับคำสั่งส่งกระจายได้นะคะโดยเมื่อเราส่งกระจายฉากก็จะสลับใช่ไหมคะส่งกระจายฉากสลับเราก็สามารถปรับให้ตัวละครเนี่ยไปอยู่ณที่ที่เราต้องการได้นะคะอย่างเช่นเรานำเข้าฉากนะคะ2ฉากสมมุติว่าอาจารย์นำเข้าบีชนะคะแล้วก็อีกที่หนึ่งก็เป็น flower bed นะคะตกลงเราจะตั้งค่าให้ฉากสลับนะคะเมื่อตัวละครเดินมาถึงบริเวณตรงนี้เราจะให้ฉากสลับนะคะเราก็ต้องมาเขียนที่สคริปต์ที่ฉากว่าเมื่อธงเขียวถูกคลิกเราจะให้ฉากเป็นที่ไหนคะที่แรกก็คืออันแรกใช่ไหมคะ beach ก็คืออันนี้เมื่อธงเขียวถูกคลิกเราจะให้ตัวละครเดินมาอยู่ตรงนี้บริเวณตรงนี้ใช่ไหมคะเราอาจจะพูดสวัสดีแล้วหลังจากนั้นเราอาจจะพูดว่าไปสวนดีกว่าไปสวนดีกว่าจากนั้นเราก็ใช้คำสั่งส่งกระจายนะคะสวนตกลงฉากจะรับคำสั่งเมื่อได้รับคำว่าสวนให้สลับพื้นหลังไปเป็นที่สวนนะคะก็คือที่ตรงนี้แล้วหลังจากนั้นพอเวลาส่งกระจายเนี่ยเราก็จะเห็นว่าตัวละครมันอาจจะอยู่ที่เดิมใช่ไหมคะเราสามารถปรับตัวละครนะคะให้มาอยู่บริเวณตรงกลางได้นะคะโดยใช้คำสั่งอาจจะปรับใช้กับคำสั่งเมื่อได้รับก็ได้นะคะเมื่อได้รับคำว่าสวนคุณอาจจะเอาตัวละครมาอยู่นะบริเวณตรงนี้ก็คือที่ x 17 y 19เราก็เอาไปที่แท็บเคลื่อนที่แล้วก็เอาคำสั่งนะคะไปยัง x 17 y 19มาใส่นะคะจะสังเกตเห็นว่าตอนแรกฉากจะมีตัวละครอยู่ด้านล่างใช่ไหมคะหลังจากนั้นพอเมื่อได้รับคำว่าสวนแล้วเราใช้คำสั่งก็คือไปยัง x y ที่เท่าไหร่เราก็จะได้ x กับ y ที่เราต้องการนะคะเมื่อเราเอาตัวละครไปวางณบริเวณนั้นนะคะอันนี้เราสามารถปรับเชื่อมโยงกับนิทานของนักเรียนได้นะคะ